วันนี้พบกับนิวและรายการชุมชนฝากบอกนะคะเทปแรกนะคะวันนี้มารับหน้าที่นะคะแทนคุณไม้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวพาผู้ชมนะคะมาอยู่ที่บริเวณหน้าปากทางพัทยาใต้ซอย2นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นเรียกได้ว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นได้ว่ารถและการจราจรเนี่ยคือติดขัดหนาแน่นมากๆตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะเดินผ่านอยู่เป็นประจำค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งนะคะอย่างศูนย์การค้าบิ๊กซีด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมแต่สังเกตเห็นนะคะว่าด้านหลังของนิวค่ะคุณผู้ชมขอลองเดินมาดูนะคะจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ตรงนี้เลยซึ่งจะเป็นหัวมุมฟุตบาทนะคะจะมีนี่ค่ะตัวนอนนะคะซึ่งผุพังลงไปแล้วคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นไหมคะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเดินนะคะนอกจากจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแล้วนะคะอาจจะเกิดอันตรายด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบริเวณพื้นที่เนี้ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะตั้งแต่แนวทางเดินไปนะคะสังเกตเห็นได้ว่าค่อนข้างขรุขระแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะบริเวณเสาไฟตรงนี้เนี่ยก็จะมีพี่ๆนะคะวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะที่มีการรับส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยคือจะเดินมาจุดตรงนี้ประจำเพื่อที่จะมาเรียกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งยังสถานีต่างๆของเมืองพัทยานะคะตรงนี้ค่ะเดินมานะคะสังเกตเห็นเลยว่าเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วนิดหน่อยตรงนี้แค่นิดหน่อยคุณผู้ชมแต่ด้านหลังของเรานี้นะคะคือทั้งทางเลยคุณผู้ชมคะทำไมถึงเป็นแบบนี้คือตอนนี้นะคะมีชาวบ้านมีการร้องเรียนไปยังพื้นที่เมืองพัทยาให้ชุมชนฝากบอกของเรานะคะมาลงพื้นที่ตรงนี้เพื่อจะสอบถามไปยังเมืองพัทยาว่าทำไมพื้นที่ตัวหนอนถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมนะคะเดินมาดูใกล้ๆนะคะซึ่งภาพด้านหลังของเรานี้เนี่ยคือต้องฝากถามถึงเมืองพัทยาเลยจริงๆนั่นแหละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือหลายเดือนมากๆคุณผู้ชมคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าฝนตกลงมาทำให้น้ำฝนนั้นกัดเซาะแล้วก็พื้นดินข้างล่างเนี่ยนะคะที่เป็นทรายเนี่ยก็คือทำให้เนี่ยค่ะพื้นดินข้างล่างเนี่ยคือจะเป็นทรายนะคะลักษณะเหมือนว่าเป็นทรายล้วนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเวลามันโดนน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดินโคลนนะคะถ้าเราเอาน้ำมาหยอดดูเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนดินโคลนคือเวลาที่ฝนตกแน่นอนอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะมันจะต้องมีการซุดตัวลงไปของดินนะคะแล้วก็ทำให้ตัวหนอนตัวนี้นะคะมีการยุบลงไปตามเวลาที่เราเดินผ่านหรือเดินมาเนี่ยแน่นอนว่าจะมีน้ำโคลนนะคะขึ้นมาตามซอกตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ข้างหลังของเรานี้คือไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะด้านหลังของเราคือไปหมดแล้วตรงนี้เนี่ยคือเมื่อสักครู่นี้นะคะมีพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ประจำอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็มีการบอกค่ะว่าตอนที่เมืองพัทยาเนี่ยมีการมาขุดเจาะตรงนี้นะคะแล้วก็มีการวางตัวหนอนเนี่ยแบบไม่เป็นระเบียบนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปสอบถามพี่วินรถจักรยานยนต์กันดีกว่าค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะอยู่ตรงนี้ตลอดทุกวันนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวดีกว่าค่ะชื่ออะไรคะต้อมครับพี่ต้อมนะคะเอกครับพี่เคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะถามว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้นี่คือเป็นถนนเรียบใช่ไหมคะทำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นเขามาวางเหมือนถามหมอเขาบอกมาวางท่อประปานะครับค่ะแล้วก็พ
ขาปูเสร็จแล้วแล้วนี้พอฝนมันตกมันยุบมันยุบมันยุบแล้วหรืออะไรแต่เขาก็มาขุดซ้ำอีกอันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยครับคือมาขุดถึง2ครั้งด้วยกันใช่ไหมคะคือครั้งแรกเนี่ยมีการปูตัวหนอนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าฝนตกลงมาน้ำท่วมลงมาซึ่งตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะเวลาฝนตกเนี่ยคือน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ทำให้เวลาน้ำขังเนี่ยดินข้างหลังคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าดินข้างหลังเนี่ยคือเป็นลักษณะเหมือนเป็นดินร่วนใช่ไหมคะครับไม่ใช่ดินที่มีการแข็งตัวเนาะก็เลยมีการทำให้พื้นตัวหนอนเนี่ยนะคะยุบลงมาทีนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยมีมาถามบ้างไหมคะส่วนมากเป็นพวกฝรั่งแล้วบางคนเดินนะครับเขาก็จะมองเขาก็หงุดหงิดเขาเดินข้ามอย่างเงี้ยบางทีก็จะไม่มีที่เดินเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยมีผลกระทบยังไงกับเราบ้างเพราะว่าเราเนี่ยมีการตั้งวินรถจักรยานยนต์บนพื้นถนนฟุตบาทแบบนี้มันก็ลำบากฝุ่นนะครับฝุ่นตอนฝุ่นแรกๆฝุ่นเยอะมากครับฝุ่นเยอะมากครับค่ะและทีนี้ก็วางท่อไม่เสร็จด้วยเนาะอย่างนี้เนี่ยอยากจะถามพี่สองคนว่ามีอะไรจะฝากถึงเมืองพัทยาไหมคะในการแก้ไขปัญหาณจุดตรงนี้อยากทำเสร็จไวๆอยากทำเสร็จไวๆแค่นั้นเองมันก็ได้มามีไอ้คนเดินได้ไม่เป็นอันตรายนี่อันตรายเนี่ยตกไปได้เนี่ยใช่ค่ะครับผมแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับการที่วางตัวหนอนแล้วไม่มีโครงเหล็กแบบนี้ดินยุบแบบนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างก็น่าจะปรับปรุงให้มันดีกว่านี้ครับก่อนจะลงตัวหนอนก็ถ้าไม่มีโครงเหล็กก็หาเครื่องอัดมาอัดให้ดินมันแน่นนะครับจะได้ไม่ยุบนะครับก็เป็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริเวณพื้นที่ตรงนี้ในการทำมาหากินนะคะคุณผู้ชมคะฝากไปยังเมืองพัทยาเป็นคำถามนะคะจากเสียงเล็กๆนะคะจากชุมชนฝากบอกของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะดินด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สองคนมากค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่นิวบอกไปนะคะว่าลักษณะดินตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นดินในลักษณะที่เป็นเหมือนดินโคลนนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะถ้าเวลาฝนตกหรือว่าน้ำท่วมมานะคะมันจะทำให้ดินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นดินเปียกแบบนี้แน่นอนคุณผู้ชมมันไม่อยู่แน่นอนตัวหนอนมันต้องถล่มลงมาอย่างแน่นอนนะคะอย่างนี้เนี่ยเมืองพัทยาเนี่ยอยากจะถามนะคะว่ามีมาตรการยังไงในการก่อสร้างทำไมถึงไม่มีการวางที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วถึงวางตัวหนอนทับลงไปนะคะแล้วก็ดูจากสภาพดินแล้วเนี่ยการที่ก่อสร้างแบบนี้เนี่ยคือเหมือนสิ้นเปลืองงบประมาณไปหรือเปล่านะคะก็ฝากสอบถามไปยังพื้นที่เมืองพัทยาด้วยนะคะดังนี้ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะชุมชนฝากบอกมาลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพัทยาใต้ซอย2นั่นเองค่ะก็ฝากไปถึงด้วยนะคะพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณนี้นะคะก็อยากให้ระมัดระวังค่ะในการเดินนะคะบนพื้นถนนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกนะคะแน่นอนค่ะว่าดินซุดตัวหรือว่าอะไรก็อยากให้ระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้นิวและรายการชุมชนฝากบอกขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ